ทนายนิด้าสดบันเทิงสุดแสนหวานงานวิวาปั๊บใบเตยอบอวลความรักความสุขเสียงเพลงสุดแสนหวานงานวิวาปั๊บใบเตยอบอวลความรักความสุขเสียงเพลงรอยยิ้มความรักความสุขและเสียงเพลงอบอวลงานแต่งคู่รักปั๊บโปเตโต้พัชชัยภักดีสุสุขนักร้องชื่อดังวัย39ปีและใบเตยสุวพิตรไตรพรวรกิจนักแสดงสาววัย28ปีที่จูงมือกันเข้าพิธีวิวาไปเมื่อวันก่อนโดยปั๊บใบเตยเข้าพิธีแต่งงานแบบไทยเริ่มตั้งแต่แหกขันหมักสวมแหวนรดน้ำสังและยกน้ำชาแบบพิธีจีนในช่วงเช้าก่อนที่ช่วงบ่ายบ่าวสาวป้ายแดงจะควงแขนกันมาเปิดใจถึงวันสำคัญที่ห้องบอลรูมโรงแรมคอนราดกรุงเทพมหานครถนนวิทยุก่อนต่อกันด้วยอัฟเตอร์ปาร์ตี้สุดหรรษาที่มีเหล่าเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการของทั้งคู่มาร่วมแชร์ความสุขไม่ว่าจะเป็นเพนธีรเดชที่ควงคู่มากับหน่อยบุษกรบอยปกรณ์และน้องชายหน่องธนาที่ควงมากับสาวแพรวานิชภัทรหนุ่มกลาและจูนภรรยาที่อุ้มลูกสาวน้องมิวมาอวดโฉมฉุยวรัตยามาพร้อมสามีสุดเลิฟพุทธิชัยเป๊กเปรมนัสกับมิวณภัทรศรศักดิ์สิทธิ์แท่งทองพิมประภาปามมี่ณัฐทิวไผ่งามและอื่นๆแถมช่วงเวลาสุดพิเศษให้สมกับที่เจ้าบ่าวเป็นนักดนตรีแถวหน้าเพราะงานนี้รวมตัวคนเพลงเบอร์ใหญ่ๆมาเพียบทางตูนบอดี้สแลมอธิวราคงมาลัยว่าที่เจ้าบ่าวคนต่อไปที่ขึ้นเวทีประชันกับเจ้าบ่าวในเพลงขอบคุณที่รักกันไปวงสิวปราดพงชัยขึ้นเวทีกับโอมปิยวัฒน์อนุกูลมือเบสวงโปเตโต้ร้องเพลงสองรักเพลงดังของวงสิวส่วนหนุ่มป้าเองก็เตรียมเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นมาใหม่โดยเจ้าตัวบอกว่ายังไม่มีชื่อขึ้นโชว์ร้องสดเพื่อมอบให้กับเจ้าสาวร้องเพลงไปร้องไห้ไปซึ้งน้ำตาแตกกันทั้งคู่อีกช็อตสำคัญการโยนช่อดอกไม้ของเจ้าสาวซึ่งมีหลายช่อและคนที่รับได้ก็มีมากกว่าหนึ่งคนแต่หนึ่งในนั้นคือนางเอกสาวมะปรางอลิสาขุนแขวงหวานใจโอบนิธิวิวัฒนวรางก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคู่ต่อไปที่แจ้งข่าวดีหรือเปล่างานนี้บ่าวสาวพูดถึงคำมั่นสัญญาที่มีต่อกันโดยหนุ่มป๊าบอกว่าผมคิดว่าการแต่งงานเป็นอีกหนึ่งสถานีที่ตัวผมเองรู้สึกว่ามันเดินมาถึงแล้ว
หลังจากนี้ผมว่าเรายังต้องศึกษาและเรียนรู้ทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆผมกับเตยรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรายังค่อยๆใช้ชีวิตไปด้วยกันไม่อยากใช้คำว่าประคองใช้คำว่าร่วมด้วยช่วยกันไปเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนเราพยายามปรับตัวอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงตามความเป็นจริงสำหรับผมนะครับจะดูแลไปเรื่อยๆรักเตยแหละพูดมาแบบนี้ทำเอาเจ้าสาวน้ำตาแตกก่อนบอกว่าเราคุยกันตลอดเราคุยกันแบบจริงจังเรื่องพวกนี้ตลอดเตยเชื่อเรื่องวันนี้เตยไม่เชื่อคำว่าตลอดไปเพราะสุดท้ายต่างคนต่างก็ต้องจากกันแต่เตยจะทำทุกวันให้มันดีที่สุดเท่าที่เตยจะทำได้